มีอีกคนนึงนะคะที่มีการพูดเรื่องนี้และเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรียกได้ว่าอาจจะมากที่สุดเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะล่าสุดค่ะคุณทวีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะชี้แจงกรณีของคุณทักษิณถูกอัยการเนี่ยสั่งฟ้องมาตรา112ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะคะพ.ร.บ.คอมด้วยค่ะเขาบอกว่าไม่มีผลต่อการพักโทษคุมประพฤตินะคะเพราะว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ส่วนเดินสายถี่จนป่วยด้วยโควิด-19 เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ผิดเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกันค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะได้มีการกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติไม่เดินทางไปรับฟังคำสั่งฟ้องที่สำนักงานอัยการสูงสุดอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะคดีหมิ่นเบื้องสูงแล้วก็พ.ร.บ.คอมค่ะต้องให้ทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจนี่คือคำถามนะคะต้องส่งแพทย์เข้าไปดูอาการหรือไม่ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเจ้ากระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากระทรวงยุติธรรมนะเป็นหน่วยงานเข้ามาดูแลต่อหลังมีคำพิพากษาโดยกรมราชทัณฑ์ก็จะได้รับหมายขังมาส่วนกระบวนการยุติธรรมนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่ตำรวจอัยการและศาลในคดีนายทักษิณเนี่ยถูกสั่งฟ้องเป็นคนละส่วนกับกระบวนการยุติธรรมนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางสำนักงานอัยการเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรอิสระเมื่อมีคำพิพากษาแล้วกระทรวงยุติธรรมจึงเข้าไปรับผิดชอบและตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินให้สันนิษฐานก่อนเลยว่าผู้นั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะส่วนกรณีที่คุณทักษิณอยู่ระหว่างการพักโทษแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยครั้งจนติดโควิด-19นั้นจะต้องกำชับเรื่องการเดินทางหรือไม่ค่ะเรื่องนี้พันตำรวจเอกทวีก็บอกว่ากรมคุมประพฤติเนี่ยเขามีเงื่อนไขอยู่แล้วในการพักโทษหรือถ้าพบว่าขัดข้องขัดกับข้อบังคับกรมคุมประพฤติเขาก็จะแจ้งมาแต่เท่าที่ทราบตอนนี้นะคะยังไม่มีรายงานทำผิดเงื่อนไขแต่ประการใดและนายทักษิณเนี่ยอาจจะเดินทางน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำค่ะขีดเส้นใต้นะคะรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเดินทางน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะเพราะว่าการพักโทษค่ะหากจะไปไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับผอ.สำนักงานเขตพื้นที่คุมประพฤติจะอนุญาตหรือไม่ส่วนคุณทักษิณก็ถูกอัยการสั่งฟ้องมาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จะมีผลต่อการพักโทษหรือไม่เรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกทวีบอกว่าไม่มีผลเพราะบอกแล้วคุณทักษิณเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันค่ะจนเป็นเหตุให้ติดโควิดได้เราจะมีการกำชับหรือว่ากำหนดกรอบไหมคะสำหรับผู้พักโทษคือการพักโทษกรมคุมประพฤติก็จะมีเงื่อนไขในการพักโทษถ้ามีการปฏิบัติขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขเนี่ยเราก็มีจำนวนมากก็กรมคุมประพฤติก็จะมีการแจ้งมาซึ่งในขณะนี้เท่าที่ทราบจากกรมคุมประพฤติเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องการผิดเงื่อนไขในช่วงของการระหว่างพักโทษเนี่ยค่ะมีการเดินทางไปหลากหลายพื้นที่ถี่มากเลยมากกว่าการอยู่ในพื้นที่จำกัดของบ้านอันนี้จะต้องมาดูไหมคะว่าเพราะหลายคนก็ตั้งอาจจะถี่น้อยกว่าคนอื่นนะเห็นว่าคนอื่นถี่เยอะกว่านี้ก็มีเยอะนะเพราะการพักโทษส่วนใหญ่ก็จะไปไหนอยู่ที่พอ.คุมขึ้นในเขตนั้นและการถูกในการสั่งฟ้องมาตรา112ของประบอบความมีผลต่อการคุมประพฤติครับไม่มีนะไม่มีเพราะว่าเราก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ศาลยังไม่ตัดสินนะครับท่านครับขอเรื่องของกล้องวงจรปิดครับของกรณีของคุณพุ่มครับถูกแล้วข้อชัดเจนจะได้เมื่อไหร่เราให้ดูตั้งแต่วันแรกนะคือให้ญาติไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะของเจ้ากระทรวงยุติธรรมนะคะเขาตอบแล้วนะคะว่า1ก็คนละเรื่องกัน2ถ้าศาลยังไม่มีการตัดสินคุณทักษิณคดีนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ที่สำคัญค่ะการออกไปนะคะภายนอกแล้วก็ใช้คำว่าอะไรถี่จนไปติดโควิดมาก็ถือว่าถี่น้อยกว่าคนอื่นนะอันนี้คือเจ้ากระทรวงยุติธรรมได้มีการชี้แจงไว้นะคะ